สวัสดีครับท่านผิวครับนี่คือรายการเสียงปัฏิรูปเป็นรายการที่สถานีโทรทัศน์ TNN2 ช่อง t r u e v i s i o n 784สร้างสารรค์รายการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษากำลังเดินหน้าไปตามลำดับเรื่องการสื่อสารกับสังคมทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในเมื่อเราถือเอาประชาชนนั้นเป็นหัวใจของการเข้ามีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันในการปฏิรูปการศึกษา การสื่อสารสังคมจะต้องสร้างความรับรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านเป็นโคศกคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือกอปศและท่านยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมในกอปศด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือดรพัทริยา สุมโนโน,นะฮะสัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้ทางสถานีทีเอ็นสองและก็ทางรายการเสียงเสียงปฏิรูปเนี่ยเป็นรายการใหม่นะฮะก็เลยมาสนทนากับอาจารย์พัทรยารายการนี้เสียงปฏิรูปนี่ทางสถานีโท,ทรทัศน์ทีเอ็นสองกับทางกอปอสเนี่ยได้จับมาให้จับมือกันความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณคุณบุญเลิศน,นะคะเอ่อ ในคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมซึ่งดิฉันเป็นประธานเนี่ยนะคะก็ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญและเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารอยู่หลายท่านด้วยกันนะคะในจำนวนก็มีคุณฐานิยาพงศรีนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นสตรงนี้ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อเวลาของทีนเอ็นส ในการที่จะจัดทำรายการเพื่อสื่อสารเรื่องการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะซึ่งเดิมเนี่ยถ้าท่านติดตามรายการทางทีนเ2ก็คงจะทราบว่าเวลานี้คือคนไทยไม่ทิ้งกันที่คุณวโรเดศเป็นพิธ,ธีกรอ,อยูอ่หลายทิศแล้วนะคะทีนี้เราจะมุ่งเน้นเนื้อหาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอย่างเดียวดิฉันจึงได้อขอเสนอ รายการให้มีชื่อว่าเสียงปฏิรูปเนี่ยชื่อรายการที่ปรากฏอยู่ที่างเนะค่ะเป็นวันประเดิมเริ่มแรกของรายการเสียงปฏิรูปดิฉันก็อยากที่จะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าทำไมที่มาที่ไปเป็นอย่างไรของเสียงปฏิรูปท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญ เรื่องการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็การปฏิรูปนั้นนะ่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2157รัฐบาลได้ตั้งสภ,สภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการปฏิรูปประเทศจากนั้นก็เปลี่ยนเคลื่อนมาสู่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและปัจจุบันเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ1 1ด้านรวมทั้งปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปตำรวจรวมเป็น13ด้านด้วยกันนี่คือความสาคัญ ของการปฏิรูปแต่เมื่อการปฏิรูปสำคัญแล้วเนี่ยจะบอกให้กับประชาชนสาธารณชนได้ทราบได้อย่างไรครับในความสำคัญนี้ก็จึงต้องส่งเสียงไปไงคะส่งเสียงนะฮะคำว่าเสียงปฏิรูปเนี่ยคำว่าเมื่อเกิดเสียงเนี่ยก็ต้องมีคนได้ยินนะฮะเสียงต้องคนได้ยินได้รับทราบจึงใช้คำว่าเสียงปฏิรูปคะ่ะจุดมุ่งหมายของการ มีเสียงปฏิรูปนั้นท่านาศาสตราจารย์จรัสสุวรรณเวลาซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าสังคมไทยทุกภาคส่วนจะต้องตื่นขึ้นตระหนักและตระนกปรับใจปรับพฤติกรรมร่วมแรงร่วมใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งอย่าดูดา ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลให้เกิดการปฏิรูปอย่างถูกต้องนี่แหละค่ะท่านพูดเอาไว้ว่าสังคมจะต้องตหนกนะไม่ใช่ตระหนักตระหนักอย่างเดียวยังไม่พอน้อยไปครับอ่าตระหนักคือแค่อรับรู้แต่ตหนกนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นโอ,อ้<ร>ต้องใจนะฮะตื่นเต้นเราใจและก็คิดว่าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วอยู่นิ่งไม่ได้นี่แหละค่ะท่านได้มีคําพูดนี้ซึ่งดิฉันชอบมาก จึงได้นำอินโฟของท่านมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่เพราะว่าท่านใช้คำว่าอยากจะปลุกสังคมให้ตื่นขึ้นเพื่อตลกกันในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาค่ะในการตื่นขึ้นมาของสังคมที่<ช>ท่านประธานหมอจลาตัวนในเวลาท่านได้กล่าวไว้เนี่ยนะฮะสื่อมวลชนก็มีบทบาทที่สำคัญในฐานะที่จะต้องนำ<ช>เสนอข่าวสารในการปลุกให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยใช่ก็จะต้องส่งเสียง Uh huh. นะบอ,อบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ <Okay. S 2> ทีนี้อยากจะมาเรียนถามอาจารย์พัทยาว่าในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะทําให้สังคมเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาเราส่งเสียงให้ประชาชน uh huh. ได้ยินประชาชนก็ส่งเสียงมาถึงค uh huh. ณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาด้วยเป็นสื่อสารสองทางเป็นสื่อสารสองทางการสื่อสารสองทางนี่ทางทางคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมที่อาจารย์พัทยาเป็นประธานอยู่เนี่ย <Okay. S 2> ได้ทําอะไรไปบ้างครับ ค่ะสื่อสารสังคมเนี่ยจริงๆแล้วนะคุณบุญเลิศเราอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนด้วยกันก็คงทราบว่ามันเป็นคําใหม่นะไม่เกิน5้าถึงสิปีนี้หรอกสื่อสารสังคมแต่สมัยก่อนเนี่ยเราใช้คําว่าการประชาสัมพันธ์นั่นเองการประชาสัมพันธ์เป็นคําใหญ่มันเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวิธีการเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้นเราใช้การสื่อสาร,รถูกไหมคะการประชาสัมพันธ์ก็เพื่อที่จะให้ เผยแพร่เผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี้ยหันมาสนใจเราแล้วก็ให้ความสนับสนุนร่วมมือกับ,รบเรานะฮะแต่วิธีการที่จะให้การประชาสัมพันธ์สิ่งเหล่าเนี้ยไปถึงตัวประชาชนก็ต้องใช้การสื่อสารครับ แล้วก็วิธีการสื่อสารในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้มันมีสารพัดวิธีเลยเพราะฉะนั้นคำว่าการประชาสัมพันธ์จึงค่อยๆเลือนหายหันมาให้ความสำคัญกับคำว่าการสื่อสารสื่อสารสังคมคือสื่อสารเพื่อให้สังคมรับทราบคุณเลเลทราบไหมท่านก็คงทราบแล้วว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าหน่วยงานราชการอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อหน่วยงานที่ทำภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ไปหมดแล้วครับ กลายเป็นฝ่ายสื่อสารองค์กรใช่ครับสำนักสื่อสารสาธารณะอะไรต่างๆหรือแม้แต่ฝ่ายสื่อสารสังคมก็ยังมีเลยครับไม่มีฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วครับที่คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมเนี่ย่ได้สร้างความรับรู้ปลุกให้ตื่นเนี่ยในช่องทางการสื่อสารใดบ้างครับอาจารย์ครับอืมก็คือช่องทางทุกช่องทางเลยเรียกว่าบูรณาการสื่อนะคะความสำคัญหลักๆ ของการสื่อสารก็จะมี4ประการด้วยกันก็คือวิธีการคือออนแอร์ออนแอร์ออนไลน์ออนไลน์ที่โซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะับออนพรินท์สิ่งพิมพ์และออนกราวด์ออนกราวด์ก็ปฏิบัติการกิจกรรมต่างๆภาคพื้นดินเนี่ยนะที่ออนแอร์นะคะทางสื่อสารสังคมเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์หลายแห่งนะคะเป็นต้นว่า ของทาง True Vision เนี่ยนะคะเราก็มีทั้งจีน n 24แล้วก็จีน n 2ซึ่งคุณสุภะชัยเจริญว,ว่าน,น์ซึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระเพื่อการปร,รูปการศึกษาท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อที่จะให้เวลาในการออกอากาศเผยแพร่เรื่องราวภารกิจของกอปอปสนะคะก็ทำมาตลอด หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในรายการคนหลังข่าวทางจีนเอ็นแล้วก็รายการคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งกำลังเปลี่ยนมาเป็นเสียงปฏิรูปในครั้งนี้ด้วยทางทีนเอ็นองนะคะ,ะแล้วยังมีทาง NBT กับทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาด้วยค,ค่ะนั่นคือออนแอร์นะคะแล้วเราก็ยังมีการโฟนอินทางสถานีวิทยุต่างกระจายเสียงต่างๆด้วยค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะ ทีนี้ในส่วนของออนไลน์เนี่ยโอ้โหอันนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียนีคะเพราะฉันเนี่ยจึงเป็นความสำคัญมากแล้วจริงๆแล้วคำว่าออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เว็บไซต์ Facebook หรือ Line แอเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถที่จะรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันทั้งหมดเช่นออนแอร์ออกมาเป็น YouTube เป็นรายการโทรทัศน์ เราก็อัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์ของเราครับก็ไปเปิดดูได้รหรือว่า o n นออนพิซึ่งเป็นบทความสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังสามารถโหลดเข้าไปใน <c oughs> ให้ท่านได้อ่านในเว็บไซต์ของเรารได้เช่นเดียวกันนะรวมทั้งสื่อกิจกรรมต่างๆนี่เรื่องของออนไลน์ขณะนี้อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าทางทางทางสื่อสารสังคมเนี่ยเราได้ จัดทําเว็บไซต์นะคะชื่อว่า t h a i e d r e f o r m o r g นะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของกอปสอโดยเฉพาะเมื่อท่านคลิกเข้าไปท่านก็จะได้รับทราบภารกิจเรื่องราวความเป็นมาต่างเนี่ยของกอปสอแล้วยังสื่อสารกับเราได้ทาง f c e e o o o นะคะเรามี Facebook ชื่อร่วมปฏิรูปการศึกษาไทยแล้วก็มีไลน์แอดชื่อ ร่วมปฏิรูปการศึกษาแล้วยังก็มีห้องลายถึงเจดห้องนะคะห้องลายเจดห้องนี้มาจากไหนเป็นห้องของอออสมาชิกที่ให้ความสนใจกับภารกิจของกอปสอนะคะเวลาเราไปลงพื้นที่รับฟังความิดเห็นที่สุราษฎร์ธานีก็ดีอุบลราชธานีก็ดีเชียงใหม่ก็ดีหรืออยุธยาก็ดีเราก็ไป เอา QR code เนี่ยไปให้เขาสแกนเข้ามาเป็นสมาชิกห้องไลน์ของเราคุณเลิศทราบไหมคะว่าเวลาเนี่ยสมาชิกเราห้องไลน์7-8ห้องเนี่ยเพิ่มเป็น3,900ร <3, 000 S 1> คนนี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับค่ะและในส0 0 0ันกว่าคนเนี่ยนะคะเขาก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาเป็นประจำเลยทุกวันเลยวันละเป็นร้อยๆความคิดเห็นแล้วซึ่งซึ่งนับว่า เดยทางกอปสนี่นําความเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องแวดวงการศึกษาที่อยู่ในห้องลายต่างๆนี้เอาไปทําอะไรบ้างครับอ๋อเราก็เอามาทางสื่อสารคมจะรวบรวมความเห็นเหล่านี้นะคะแล้วก็จัดส่งให้อนุกรรมการชุดต่างๆที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องเช่นเขาให้แสดงความเห็นเรื่องครูเนี่ยบอกว่าจะปฏิรูปครูสักทีนึ่งอะไรองี้รอวาปฏิรูป เด็กเล็กไปร่วมกันในการสอนอะไรเนี่ยเราก็จะส่งไปให้คณะต่างๆเพราะเรามีคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบในภารกิจแต่ละเรื่องนีอยู่แล้วค่ะเช่นอนุกรรมการเด็กเล็กอนุกรรมการการเรียนการสอนอนุกรรมการอาชีวศึกษาอนุกรรมการอนุกรรมการโครงสร้างอะไรเหล่านี้นะคะเราก็จะส่งแต่ละเรื่องที่เขาแสดงว่ามาไปให้อนุกรรมการเหล่านี้ท่านได้เอาไปพิจารณาในการจัดทําแผนปฏิรูปค่ะ สุาพสตรครับตามที่อาจารย์พัทยาได้อธิบายชี้แจงมาเ็าจะพบว่า,าทางคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาโดยคณะอนุกรรมการสื่อสารทังคมเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างความรับรู้โดยบูรณาการสื่อช่องทางต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อส่งข่าวสารไปถึงประชาชนให้ได้กว้างขวางที่สุดและผู้ที่สนใจก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วม เป็นการสื่อสารสองทาง <c oughs> นะฮะอันนี้อาจารย์ครับยังไม่หมดนะารัมเมื่อ,อาากี้พูดถึงออนแอร์ออนไลน์แ on ต่ว่ามีออนปริ้นออนนจะมีเรื่องบทความทา,ทางหน้าหนังสือพิมพ์ต่งตางๆแล้วก็ออนกราวออนกราวนะครับก็คือสื่อกิจกรรมออนกราวเราก็จะมีการจัดสัมมนาออกไปรับฟังความคิดเห็นหรือว่าเขาเรียกว่าพบปะสื่อมวลชนค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของ อ่อนกล่าวเราเรียกกันว่าสีอ่อนนะฮะเราทําไปพร้อมๆกันหมดเลยสีอ่อนเนี่ยฮะนี่คือเรื่อบูรณาการมีการประชุมคณะอนุกรรมการกันอย่างเคร่งเครียดเพื่อระดมความเห็นว่าจะร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆยังไงบ้างอะทุกสัปดาห์เลยค่ะเราประชุมกันทุกๆวันจันทร์ครับฮะก็ระดมความเห็นไอเดียต่างๆมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องการสื่อสารสังคมเนี่ย มันเป็นงานที่มีความเคลื่อนไหวนะฮะตอนนี้เรากำลังจะทำสิ่งที่เรียกว่า Ed Talk Ed Talk หมายถึง Ed Talk คือคลิปวิดีโอสั้นๆรประมาณ3นาทีนะะ <c oughs> โดยที่เราจะเชิญบุคคลสำคัญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นรูปการศึกษาเนี่ยมาพูดให้ความเห็นนะฮะถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็นำไปเผยแพร่ ในช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ o กไลน์หรือว่าส่งไปยังสถานีโทรทัศน์ต่างๆให้เขาช่วยเผยแพร่ด้วยอันนี้จะเป็นของใหม่ๆขึ้นมากำลังทำอยู่ค่ะอาจารย์ครับสำหรับรายการเสียงปฏิรูปของเราทางทีเอนสองเนี่ยมีมีเขาเรียกว่ามีมีโลโก้มีสัญลักษณ์อะไรนี่มีความเป็นมาหมายความว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับขอบคุณคุณบุญเลิศนะเกือบจะลืมพูด สิ่งที่เราทำอีกอย่างก็คือการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือเสื้อทีมกอ,อปสออนี่คือโลโก้ <ฮะ S 1> ของกอ,อปสอหรือภาษาอังกฤษคือไอเซอร์นะคะมันคือดินสอน,ะะนี่ยด,ดินสอเนี่ยดินสอเราจะเรียกชื่อเล่นว่าดินสอจกอักรวาลก็ได้นะฮะนี่คือจักรวาลดินสอก็คือพุ่งทยานเข้าไปสู่ อนา,า,าคตนะคะคนี่คือสเก็ดดาวสเก็ดดาวนี่หมายถึงกรรมการอิสระเพื่อการเป็นรูปการศึกษา25คนนะฮะชื่อที่ทำงานเพื่อสื่อสารสังคมอยู่ในโลกนี้นะคะ่ะดินสอก็อก็หมายถึงดินสอก็หมายถึงการศึกษาเพราะว่าเราใช้ดินสอในการเล่าเรียนเขียนอ่านไงฮะปลายแหลมของดินสอสีดำนั่นก็หมายถึงสติปัญญาของ ของผู้คนในสังคมนะฮะที่จะต้องมีการเรียนรู้กันตั้งแต่เด็กจนกระทั่งตลอดชีวิตแล้วจะมีม uh ัสคอตอ่าฮะนี่อะไรฮะจารรย์คับมัสคอตนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีนกฮูกนะคะเป็นเป็นมัสคอตนกฮูกเนี่ย <asc> เป็น,ปนสัตว์เจ้าปัญญาครับเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดเขาเรียกว่าเป็นวิส d ัมนะคะเ,เราก็เอานกคูกเนี่ยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เรียกว่ามัสคอตของกอปสอนะฮะ เราก็ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี่เป็นกระเป๋านะฮะมีโลโก้ mascot แล้วก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำสำหรับแจกสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเวลาเราไปรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่างๆนะฮะแล้วเราก็ยังจะมีแฟ้มผลงานนะคะคเนี่ยแฟ้มผลงานนะซึ่งที่จะ มีประกอบถึงภารกิจต่างๆที่คุณเบรดบอกว่าอยากจะทราบว่าสื่อสารอะไรบ้างอ่ะสึ่งรายละเอียดต่างๆอที่อยู่ในแฟน้มนี่ก็ได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องสื่อสารมวลชนและก็ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาที่เราไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราก็แจกไปนะให้เขาได้มีความ<ช>รู้ใช่ค่ะ <ไป S 2> เวลาลงพื้นที่เนี่ยมากันเป็นพันคนเลยนะฮะเราก็จะแจกเพื่อจะเผยแพร่ภารกิจของเราเนี่ย ซึ่งคุณบุรเลิร์เคยบอกดิฉันว่าอยากให้ดิฉันได้พูดถึงเนื้อหาภารกิจที่เป็นรูป,ปรธรรมของกอปอปสเนี่ยดิฉันต้องเรียนว่าเวลาสั้นๆแค่นี้เราพูดได้ไม่หมดหรอกค่ะครับแต่อยากจะบอกเนื้อหาที่เป็นรูป,ปรธรรมจับต้องได้สิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากและเราทำได้สำเร็จตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญเมื่อต้องเสร็จภายในหนึ่งปี นั่นคือพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทำเสร็จภายในหนึ่งปีส่งเข้ากระบวนการต่างๆเข้าคอรม,มอเข้ากฤษฎีกาเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วกลับเข้าคอรม,มออนุมัติอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังรัฐบาลกําลังอยู่ในระหว่างการนําขึ้นทุนก้าวทุนกมมระมมเพื่อให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระบรมมหิไทแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อจะใช้ ให้เป็นรูปธรรมในเร็ววันนี้แล้วนี่คือผลงานของเราชิ้นแรกนะในชิ้นแรกนะฮะซองในนัรรมนวณมีการบัญญัติเอาไว้ว่าภายในหนึ่งปีนับจากมีการประกาศไทยรับนูนฉบับสองห้าหกศูนย์เมื่อวันที่หกเมษาปีที่แล้วเนี่ยจนกระทั่งภายในวันที่หกเมษาสองห้าหกหนึ่งปีนี้นะครับเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยจะต้องตรากฎหมายแล้วเสร็จซึ่งก็ผ่านกระบวนการตรากฎหมายให้แล้วเสร็จไปแล้วรอเพียงการประกาศบังคับใช้เท่านั้นเอง ทีนี้เรื่องของกฎหมายมฉบับนี้เนี่ยก็มีเจตนารม์ในการที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่ามีความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษาในประเทศเราอีกมากมายครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้าไปที่ฉันไปเห็นด้วยตัวเองในหลายพื้นที่นะคะก็ได้เห็นแล้วว่า โอกาสในการเข้าเรียนหนังสือว่างันเถอะของเด็กในพื้นที่ชนบททางไกลถ้าไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกเนี่ยมันไม่เท่ากับคนในกรุงอะ่ะเพื่อนี่จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำซึ่งกองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ,อเด็กยากจนเด็กขาดแคลนเด็กที่ไม่มีที่เรียนรหรือว่าเรียนเด็กที่นอกระบบคืออยากจะเข้าระบบแหละแต่ไม่สามารถเข้าได้ ด้วยเหตุผลทางครอบครัวทางท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะช่วยวิธีการช่วยเนี่ยหลายคนก็ถามมาเยอะคุณมาเร่อเองก็คอยถามดิฉันอยู่เรื่อยนี่อยากจะบอกว่าวิธีการช่วยเนี่ยเรามีมาตรการที่เป็นรูป,ปรธรรมคือไม่ใช่ว่าช่วยไปเรื่อยเปยื่อยหรือว่าช่วยไม่ทั่วถึงแต่เราจะมีมาตรการในการช่วยเช่นว่าเด็กยากจนแค่ไหนถึงจะยากจนคแค่ไหนถึงเรียกว่ายากจนแค่ไหนถึงเรียกว่าขาดโอกาส ในการเล่าเรียนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเกิดขึ้นแล้วก็วางระเบียบเงื่อนไขต่างๆในการใช้เงินซึ่งมีทุนประเดิม1,000ล้านบาทตา,ต,าตามที่กฎหมายกำหนดไว้เมื่อเมื่อกฎหมายนี้ได้ผ่านการลงพระปรมาพิไทย เรียบร้อยแล้วอะค่ะนี่นี่เป็นพวนชิ้นเอกเลยของเราที่ทํามาในรอบหนึ่งปีแค่ในนี้ก็อปสอมีอายุหนึ่งปีพอดีเลยค่ะครับครับวันนี้ทางรายการตนะ้องขอบคุณอาจารย์พัทยาอย่างมากนะฮะที่มาอาธิบายชี้แจงให้ผู้ชมได้รับทราบนะฮะขอบพระคุณอาจารย์ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาดําเนินกันไปตามลําดับตามการเวลาในขณะที่กําลังจะมีการเลือกตั้ง แต่ว่างานที่เป็นชิ้นเป็นอันจะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะับสำหรับทางด้านการศึกษาในยุคของการปฏิรูปเรื่องราวของการสื่อสารสร้างความรับรู้และนำเอาความเห็นของประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในการที่จะพิจารณาหาข้อสรุปต่างๆก็ดำเนินไปเช่นเดียวกันวันนี้ขอฝากสโลแกนว่าไงครับสโลแกนของกออพศด้วยค,ค่ะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำพาชาติไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะอันนี้จะเป็นของปากคำขวัญสโลแกนสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาจากกปอปสโดยอาจารย์พัทยาสุมโน,โนวันนี้ทางรายการต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ